นับสนุนโดยคู่ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจพืชโตไวใช้ปุ๋ยคู่ดินจานอร่อยใบใช้ปอกลับมาแล้วครับผมวันนี้จะมาทำของหวานกันบ้างหลังจากที่เราทำของคาวมาตลอดนะครับวันนี้จะเป็นทำครัวซองบางคนบอกอุ้ยทำครัวซองมันยากหรือเปล่าวันนี้เราใช้ขนมปังนะครับมาดัดแปลงกับเมนูที่มีชื่อว่าครัวซองสังขยาฟรุตตี้นั่นเองอันนี้เนี่ยน้องๆหนูๆก็ทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้ที่บ้านเลยนะครับผมรับรองว่าอร่อยและทำง่ายแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวครัวซองกันก่อนเลยโดยที่ตัดขนมปังเป็นแบบนี้เอาขอบออกนะครับผมได้ขนมปังแบบนี้แล้วเราจะมารีดก่อนรีดขนมปังให้มันแผ่ๆเลยนะครับครัวซองเราจะได้ชิ้นใหญ่มันคือวิธีรัดนะครับเพราะว่าทำครัวซองเองจะยากมากนะครับหรือก็ปรับปรุงหน้าตาเขาให้มันดูเป็นครัวซองขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะเอาเนยนะครับไปละลายนะครับง่ายที่สุดคือใส่ไมโครเวฟกดสัก30วินะครับมันก็จะละลายแล้วใช้เนยจืดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนยเค็มมันจะทำให้ขนมปังเราเค็มเกินไปมาแล้วครับเนยที่ละลายเกือบเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ละลายดีไม่เป็นไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วเราก็ทาก่อนทาแล้วนะครับใช้เนยแท้นะครับจะได้มีความแบบหอมแล้วก็ดีต่อสุขภาพชอบเนยมากเนยน้อยก็ตามชอบเนาะถ้าใครชอบมากๆก็เอาลงไปจุ่มเลยนะครับแล้วก็ม้วนให้เป็นทรงเหมือนครัวซองอ่ะคุณผู้ชมเห็นมั้ยเฮ้ยๆๆนี่ขนมปังหรือครัวซองนะขนมปังจ้ะแล้วก็มากลัดเราใช้ไม้จิ้มฟันนะครับในการปักเขาไว้อย่างงี้ให้เขาได้รูปทรงแบบเหมือนครัวซองปั๊บให้ฉ่ำๆไปเลยทำเองกินเองใครมันเป็นคนคิดเนยขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วมันใช้กับทุกขนมเกือบทุกขนมอ่ะม้วนเสร็จแล้วเราก็บัตเตอร์วอชข้างนอกอีกนิดนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบเลยครับสัก200องศาก็ได้นะครับเตาที่บ้านแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะลองดูความร้อนเอานะครับมันเช็คด้วยว่ามันไหม้หรือยังเนาะอันนี้เราอบสักประมาณ15นาทีนะครับผมเรามาทำสังขยากันเลยดีกว่านะครับผมเราจะใช้น้ำกะทิประมาณ250มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ไข่แดงนะครับแล้วก็ไข่แดง4ฟองมาดูกันครับผมก็เอาให้มันไข่ขาวออกจากไข่แดงให้ได้ครับทำยังไงก็ได้ครับ1ใช้มือค่อยๆเทไข่ขาวออกอย่างนี้ก็ได้จนมันเหลือน้อยที่สุด2 3 4แล้วก็ใส่น้ำใบเตยประมาณ100 ml นะครับผมอันนี้กะเอาได้ว่าเราจะใช้มากใช้น้อยใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงนะครับเพื่อสังขยาเราจะได้แบบเซตตัวแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยก่อนเนาะน้ำตาลปี๊บนะครับเปิดไฟเลยแล้วกันไฟอย่าแรงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกมันสังขยานี่ต้องใจเย็นๆนะครับให้เขาค่อยๆแบบเซตตัวขั้นตอนนี้นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ครับคุณผู้ชมเข้าใจหรอตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนด้วยนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาสุกแล้วมันจะกลายเป็นว่าจะเป็นไตเป็นก้อนหอมจังจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ 5-7 นาทีนะครับขนมปังด้านหลังเนี่ยเพราะว่าของเรามันแผ่นเล็กมันดูไม่ถึงสังขยานะไม่เลยนะตอนนี้สังขยาของเราเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับผมถ้าชอบข้นมากก็ต่อไปได้อีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยากหยุดความข้นไว้เท่านี้เราก็เอามาแช่น้ำเย็นเลยให้เขาหยุดความสุกไว้ที่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วเราก็คนหยุดความสุกเอาไว้เท่านี้ตอนนี้สังขยาเราได้ที่แล้วนะครับผมขนมปังก็สุกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดครัวซองสังขยาฟรุตตี้กันดีกว่าครัวซองที่อบออกมาแล้วนะครับกรอบกรอบหอมๆนะครับหอมกลิ่นเนยที่เราทาเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็มีสังขยาแล้วก็ผลไม้ของเรานะครับก็เลือกมาเลยอยากจะกินกล้วยกินอะไรนะฮะจริงๆก็คือกินได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าการทำอาหารมันคือศิลปะอย่างนึงดังนั้นเราจะเพิ่มหน้าตาให้มันครบไงกล้วยของเราได้แล้วนอกนั้นก็วางอย่างเดียวพอแล้วเนาะอ
ียบร้อยแล้วครับผมเมนูของเรานะครับขอชิมสักนิดหนึ่งได้ไหมของขยะอร่อยมากเข้ากันมากมันจะไม่เลี่ยนอ่ะคุณผู้ชมกินแล้วมันจะแบบสดชื่นแล้วแบบหอมเนยหอมสังขยาหอมใบเตยอย่างเงี้ยเข้ากันมากเมนูนี้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้สังขยาของเราทำง่ายนะครับครัวซองก็ไม่ยากเลยแล้วก็มีผลไม้มากินไปด้วยกันเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติดีอร่อยและเข้ากันมากนะครับผมส่วนใครอยากติดตามว่าจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมาฝากอีกนะครับผมต้องติดตามได้กับช่วงจานอร่อยบายเชฟปอวันนี้สวัสดีครับถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นอาหารสักอย่างหนึ่งคุณจะเป็นอาหารประเภทไหนครับคุณแยมแยมอันนี้ไม่มีในสคริปต์ไม่มีในสคริปต์ถามสดเลยไงต้องนอกกรอบครับคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมจะแจมหรือจะแยมก็อร่อยเหมือนกันแยมแยมมีใจจะกินคำนั้นเมื่อไหร่แยมยังไม่ได้กินอมรินทร์ทีวี